วันนี้ผมอยู่ที่ฮิวสตันครับพอดีมีร้านอาหารไทยเปิดใหม่ก็เลยลองแวะมาชิมซะหน่อยเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากรอบที่แล้วเชอปอมซื้อกลับไปกับอีหลิงนะครับร้านนี้มีชื่อว่าไทเว6นะครับไทเวเลข6ชื่อเก๋นะนี่ฮะมาถึงเราก็สั่งน้ำดื่มก่อนร้านนี้เขามีน้ำฝรั่งครับที่เห็นแดงๆเนี่ยแล้วก็น้ำมะพร้าวเท่าที่ดูเมนูมานะครับร้านนี้มีเมนูอาหารที่คนไทยอ่ะหลายๆคนตามหาอยู่นะอยู่ในร้านนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองสั่งมาดูอะไรที่ว่าดูแล้วมันเด็ดเด็ดขึ้นชื่อแล้วก็หากินถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะหากินยากเดี๋ยวนี้อาจจะเริ่มมีเยอะแล้วแต่ว่าถ้าอร่อยอร่อยเนี่ยมันมีไม่กี่ที่ไงเดี๋ยวต้องลองดูว่าร้านนี้จะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเพราะเชอร์ปอมบอกว่าอร่อยมากถ้าเห็นสตังคลิปนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรีลับ USA กันนะฮะเรามาสัมผัสร้านนี้เรามาสัมผัสเอาอุปกรณ์มาหรือเปล่าไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีสตังสวัสดีสตังแหมช่วงนี้ดังใหญ่แล้วนะดังใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันในรีลับ USA วันนี้เรามากินกันชิวๆใช่แล้วอันนี้อะไรนะอันนี้น้ำอะไรนะสปาร์คซักกะลิ่งเขาบอกสปาร์คซักกะลิ่งไม่ใช่น้ำอะไรนะครับน้ำมันชันอันชันนะอันชันน้ำมันชันแต่ว่าเราใส่ sparkling water อ๋อน้ำอันชันใส่ถ้าเรียกภาษาไทยง่ายๆก็ใส่โซดาใช่ซ่าน้ำมันชันใส่โซดาบีบมะนาวอันชันมะนาวอุ๊ยนี่แค่น้ำนี่ก็จะอิ่มแล้วนะชนอันนี้ชนชนบึ้มเพื่ออะไรก่อนแปลกดีนะจริงๆเราต้องลองน้ำมะพร้าวก่อนนะแล้วก็เป็นน้ำอัญชันมันเลยทำให้น้ำมะพร้าวดูจืดๆไปเลยแต่ก็มีรสชาติหวานอยู่ลองน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งอร่อยกว่าอ มีเนื้อฝรั่งด้วยอ่ะใช่แล้วเขาก็มีทอดมันด้วยนะครับภาษาพิจิตอะไรเขาเรียกอะไรปลาเห็ดใช่ป่าววะอะไรว่าปลาเห็ดขอเสียงคนพิจิตหน่อยครับคนพิจิตอยู่ตรงบ้านนู่นน่ะแม่เอาแม่เอาพี่คนกรุงเทพผมผิดคนเหรอเนี่ยคนพิจิตค่ะทอดมันทอดมันภาษาพิจิตเขาเรียกว่ายังไงครับอ๋อปลาเห็ดค่ะปลาเห็ดใช่ไหมครับทำไมผมถูกปลาเห็ดปลาเห็ดทำไมถึงต้องเป็นปลาแล้วเป็นเห็ดนะครับผมสงสัยไงไม่ถูกเลยเราเคยเจอคุณพ่อไปรอบนึงแล้วตอนนั้นคุณพ่ออยู่ที่ออสตินอยู่ร้านฟู้ดทรัคอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เชียงใหม่ตอนนี้มาเจอคุณพ่ออยู่ที่ร้านนี้แล้วคุณพ่อยังไปทำร้านนู้นอยู่ไหมเนี่ยไม่ไปแล้วครับอยู่ตอนนั้นคือไปช่วยเขาเฉยๆครับไปช่วยเขาช่วยตั้งเด็กพ่อมาเปิดร้านของตัวเองแล้วลูกค้าเข้าไวมากอะร้านเปิดปุ๊บลูกค้าเดินเข้าเลยฮะมาแล้ว2โต๊ะนี่ขนาดร้านเพิ่งเปิดใหม่นะเนี่ยร้านเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนกึ่งจะเป็นครัวเปิดนะครับเพราะว่าถ้ามองจากหน้าร้านเข้ามาเนี่ยจำตำแหน่งที่ลูกค้านั่งหน้าร้านนะครับแล้วมองทะลุบาร์เข้ามาเนี่ยก็คือจะเห็นครัวเลยนะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้โชว์เต็มที่ก็เห็นนะถ้ามองก็เห็นนะครับแล้วก็ร้านอยู่ในทำเลที่ถือว่าโอเคเลยมีหมู่บ้านล้อมรอบนะครับแล้วรวมไปถึงอันนี้เป็นมอใหญ่ด้วยติดกับห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็ทำให้เวลาคนไปช้อปปิ้งก็สามารถมาหาซื้อของกินได้ง่ายนะฮะคุณพ่อร้านเปิดมากี่วันแล้วครับเปิดมาเดือนนึงแล้วครับเดือนนึงแล้วอ่ะฮะประมาณเดือนเป็นไงครับฟีดแบ็กจะดีขึ้นเรื่อยๆฮะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทุกวันก็ยอดขึ้นไปเรื่อยไอ้ตรงนี้มันห้างอะไรนะครับโพเกอร์อยู่ใกล้กับโพเกอร์เลยครับผมถามอะไรหน่อยคุณพ่อครับครับมาอเมริกาแล้วคุณพ่อเคยเห็นข้าวผัดอเมริกันไหมครับยังไม่เคยเจอเลยครับผมก็ตามหาอยู่นะทำไมถึงมีคำว่าพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็ชลบุรีล่ะเป็นพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ค่ะก็คือพิจิตรเนี่ยจะเป็นคุณแม่นะคะพิษณุโลกก็คือจะเป็นโทนี่แล้วก็ชลบุรีนี่ก็คือพี่คนสวยอีกคนอ๋อ
ในการคือเป็นความหมายจังหวัดของคนเจ้าของรวมถึงหุ้นส่วนใช่ค่ะและไอ้รูปข้างหลังพวกนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเมืองแต่ละเมืองตั้งแต่ฮิวสตันไปจะเป็นไมล์บอกกำกับข้างล่างว่าฮิวสตันไปถึงเม็กซิโก752ไมล์ไปถึงบกต้า 2,220 ไมล์จนไปถึงกรุงเทพเลยค่ะกรุงเทพอันสุดท้ายก็คือ 9,200 กว่าไมล์มีกรุงเทพด้วยเหรอกรุงเทพนะมาสิ้นสุดที่กรุงเทพก็เดี๋ยวนะนับจากไหนนะไอ้ 9,258 จากฮิวสตันเลยใช่ไหมครับนี่คือระยะทางจากฮิวสตันไปกรุงเทพก็คือ 9,258 ไมล์ใช่นี่ฮะโอ้โหร้านนี้ไอเดียใครครับเป็นไอเดียของพี่คนไอเดียของพี่หุ้นส่วนที่ชลบุรีพี่ชลบุรีร้านนี้มีมัสมั่นด้วยเหรอครับชอบกินมัสมั่นมากเลยโดยเฉพาะเอาไปราดกับไข่เจียวร้านเด็ดมากเดี๋ยวขากลับก่อนกับออสตินเดี๋ยวผมซื้อแวะซื้ออีก2วันครับเดี๋ยวมาซื้อใหม่เขายังอยู่อีก2วันยังอยู่ครับยังอยู่อันนี้คือบะหมี่หมูย่างหมูย่างมีแบบน้ำด้วยไหมครับหรือว่าเป็นแบบแห้งอย่างเดียวน้ำก็มีอ๋อน้ำซุปได้น้ำซุป on the side ได้พอได้ครับผมยกอาหารเริ่มทยอยออกแล้วเดี๋ยวผมออกไปรอที่โต๊ะดีกว่านะครับตรงนี้เขาจะได้ทำงานกันสะดวกเนาะโอ้โหมาแล้วนี่คือบะหมี่หมูกรอบไม่ใช่บะหมี่หมูย่างอันนี้คือบะหมี่หมูย่างนะฮะน่าทานน่าทานมากใส่ลงไปในชามสีดำๆมันดูดีอ่ะและนี่ก็คือข้าวสวยไทยเวสิสนะครับมีป้ายบอกด้วยมีข้าวหลอมข้าวหลอมข้าวหลอมไหมครับหมอเอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดใช่ปลาดุกทอดเนาะปลาดุกกรอบผัดเผ็ดน่ากินเนาะใช่แต่น่ากินเผ็ดไม่ได้ไม่น่าจะเผ็ดมากนะประเทศหายไปแล้วอ่ะอร่อยไหมลูกพี่สองชิ้นเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมตั้งใช่ได้ครับอร่อยเหมือนแบบเดี๋ยวเหมือนรสชาติไทยๆเลยอ่ะเออเหรอเผ็ดไหมไม่เหมือนกับที่ส่วนใหญ่ที่นี่เราเจอมีแต่แป้งอ่ะแต่เขาบอกว่าเด็ดสุดก็คือข้าวขาหมูอ่ะจริงๆแล้วเด็ดหลายอย่างสองอันนี้อ่ะที่เมนูหลักๆเลยอันนี้ขึ้นชื่อผมขึ้นชื่อผมยกนิ้วให้เลยอันนี้ผมการันตีเฮ้ยต้องลองเองเว้ยจะกินข้าวขาหมูกลัวกระดูกเพราะว่าบางร้านเขามีกระดูกติดอยู่ด้วยผมจะเสียวๆหน่อยเพราะตอนเด็กๆเคยกินอะไรที่อาหารลักษณะที่แบบมีติดกระดูกเลยแม่แล้วแบบมันเข้าไปจิ้มตามเหงือกอ่ะโดนบ่อยก็เลยเข็ดเลยมันเหมือนหลอนนะแต่ร้านนี้ล้อแล้วใช่ไหมล้อกระดูกแล้วเนาะข้าวขาหมูอร่อยอ่ะน้ำจิ้มเขาก็อร่อยเมนูต่อไปที่จะลองข้าวมันไก่รสชาติน้ำจิ้มไม่โดดมากครับกำลังดีมันไม่เผ็ดเกินแล้วก็ไม่โดดไม่โดดกลิ่นแรงจนเกินไปเนาะน้ำจิ้มอ่ะข้าวนี่ข้าวถือว่าหอมอยู่นะได้กลิ่นกระเทียมได้กลิ่นพริกไทยผมรู้เพราะว่าผมทำข้าวมันไก่กินที่บ้านบะหมี่เด้งเอาตรงๆเลยหอมละฟังใช่ไหมเออตามเป็นคนกินรสมีรสชาตินิดนึงมันกินต้องติดหวานนิดนึงฟังว่าเส้นพอบก๋วยเตี๋ยวอ่ะขึ้นชื่อต้องปรุงแต่เส้นเนี่ยฟังว่าจืดไปนิดนึงแต่รสชาติหมูอร่อยแล้วรสชาติหมูย่างอร่อยแล้วหมูว่าหมูพ่อแม่ผักหมักไม่เข้าที่เนาะหมูอร่อยใช่หมูอร่อยแต่ถ้ากินแบบไม่ปรุงได้นะผ่านครับผ่านอยู่เนาะผ่านถ้าเด็กๆกินหรือคนกินรสชาติแบบรสชาติไม่เด่นรสชาติแบบไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งใช่การแต่ไม่ถึงจะจืดผ่านอร่อยใช่แต่ถ้าปรุงน่าจะยิ่งอร่อยถูกปากใช่ก็แล้วแต่คนสั่งก็แล้วแต่คนนะต้องปรุงไอ้นี่ก็อร่อยนะเสียดายเผ็ดว่ะเผ็ดหรอสำหรับพี่เผ็ดถ้ากินมากๆนี่รับรองเป็นเรื่องแน่นอนไอ้ปลาดุกผัดเผ็ดนี่เครื่องแกงนี่เราทำเองเลยหรือเปล่าทำเองค่ะก็คือว่าที่บ้านที่พิจิตรอ่ะน้าสาวก็บดพริกแกงเองก็มีหอมแดงใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็อะไรนะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงคือเป็นสูตรของคนพิจิตรเลยก็ประมาณนั้นมั้งเพราะว่าที่บ้านบดอย่างนั้น
ก็ทำต่อๆกันมาต่อๆกันมาแม่ก็เอามาทำแล้วข้าวขาหมูอะฮะข้าวขาหมูนี่อันนี้ต้องถามแม่แต่ว่าที่บ้านที่กรุงเทพอะก็คือเปิดร้านสำหรับขายข้าวขาหมูข้าวหมูแดงอย่างเดียวเลยเรียกได้ว่ามีประสบการณ์มายาวนานที่กรุงเทพชื่อร้านอะไรที่กรุงเทพยังเปิดอยู่ไหมชื่อร้านแจ๋วขาหมูก็ชื่อคุณแม่เลยค่ะแม่ชื่อแจ๋วขาหมูอยู่ที่ลาดพร้าว71โชคชัย4ค่ะยังเปิดอยู่เนาะยังเปิดอยู่ค่ะเอาแล้วมากันหมดนี่แล้วใครดูก็น้าสาวทำอยู่อ๋อน้าสาวทำอยู่ก็คือสูตรคุณแม่เหมือนกันเราได้กินสูตรแจ๋วแจ๋วขาหมูขาหมูที่อเมริกาด้วยใช่ค่ะของโชคชัย4ก็ตรงแม่ชื่อแจ๋วเนาะจะได้เรียกถูกที่ไหนนะฮะอยู่โชคชัย4อยู่โชคชัย4แถวบ้านเรานี่เออแถวๆบ้านกันแล้วเรามาเจอกันที่นี่ตรงบดินทร์2ใกล้ๆบดินทร์2เดี๋ยวบดินทร์2ไม่ใช่โชคชัย4ไม่มันอยู่ตรงบดินทร์2ประตูหลังบดินทร์2จะอยู่ประมาณลาดพร้าว8บดินทร์2อ่ะบ้านพี่อ่ะใช่มั้ยแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้ๆนั่นปฐวีกรเอาเหรอจำได้ว่าเคยนั่งบดินทร์1บดินทร์1อ๋อบดินทร์1คุณติลาดพร้าวลาดพร้าวจะบะหมี่หมูย่างอะครับหมูย่างนี่สูตรใครครับสูตรแม่ค่ะก็คือ3เกลือเอ้ยเค้าเรียก3เกลือหรือเปล่านะมีอะไรนะกระเทียมพริกไทยรากผักชี3เกลือ3เกลือใช่มั้ยตำขบเข้ากันดีแล้วก็เอามาหมักแล้วไปย่างก็รสชาติก็จะเหมือนหมูปิ้งบางไทยแต่เราแค่ไม่ได้เสียบไม้ใช่ๆๆเหมือนเลยเหมือนเลยถ้ากินกับข้าวเหนียวก็ใช่เลยเออแต่ถ้าเราเสียบไม้ไม่ไหวเพราะว่าเต็มของวันหลังเอาแบบติดมันด้วยได้มั้ยได้ค่ะเดี๋ยวเตรียมไว้ให้เลยสำหรับพี่จิโร่โดยเฉพาะเลยขอบคุณนะครับแต่จะว่าไปนะซุปจืดๆพอกินไปกินมาก็โอเคนะมันแก้เลี่ยนดีอะโรตีไอติมนี่คือโรตีไอติมกะทิมะพร้าวเอาไม่ไหวแล้วไอติมมะพร้าวหอมอะมีเนื้อมะพร้าวด้วยมีเนื้อมะพร้าวแล้วก็หอมหอมแบบมะพร้าวเผาด้วยเนาะใช่ไหมบอกเลยว่ามาร้านนี้เนี่ยพลาดไม่ได้คือข้าวขาหมูผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็ไอติมโรตีมะพร้าวก็ทำเองนะคะซื้อมาเป็นๆเลยค่ะจะมาเชื่อเป็นครัวเดี๋ยวใช่ใช่เหรอไม่ขนาดนั้นเลยเรามาเรื่อยๆยังโดดจริงเหรอเนี่ยกำลังทำหมูกรอบอยู่เลยครับทำเองด้วยแล้วพอเสร็จแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมฮะครับนี่เลยครับนี่เลยครับหมูกรอบหมูกรอบที่สูตรจังหวัดไหนครับเนี่ยนครสวรรค์ครับนครสวรรค์หมูกรอบนครสวรรค์ผัดเผ็ดปลาดุกพิจิตรครับโอ้โหหลายสูตรอันนี้เป็นสูตรของเขาจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเป็นสูตรตามจังหวัดนั้นๆจริงๆอันนี้ให้เดานี้ผัดเผ็ดปลาดุกป่ะครับผัดเผ็ดหมูกรอบหมูกรอบอ๋อผัดเผ็ดหมูกรอบก็มาผัดเผ็ดหมูกรอบหน่อไม้หน่อไม้ด้วยไม่มีในเมนูแล้วเอาอันนี้ไม่มีในเมนูเหรอครับอ๋อลูกค้าถ้าเป็นแบบลูกค้าประจำลูกค้าคนไทยป่ะครับเนี่ยคนไทย2คนนั่นแล้วก็หลานอ๋อก็เรารีเควสแล้วทำได้ด้วยแล้วงี้ถ้าเกิดดูคลิปผมแล้วเขาแห่กันมาแล้วเขารีเควสกันยังไงก็ต้องขายครับโอ้ไหวไหมครับรีเควสได้ไหมสมมติแบบครับลองดูใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเองครับนี่ออเดอร์ผัดพริกแกงหน่อไม้ผัดพริกแกงหมูกรอบหน่อไม้ตกลงปลาเห็ดนี้มันมายังไงครับเราไปเสิร์ฟไปยายเดี๋ยวจะไปถามแม่ความจริงยายจากบ้านเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆเลยใช่ไหมครับไม่มีคนลาตินมาช่วยเลยทำเองกันหมดเลยทุกคนนะฮะสูตรดั้งเดิมไทยแท้ค่ะ 100% ถ้าอยากทานอาหารด้วยเชฟคนไทยต้องร้านนี้ใช่ถึงว่ารสชาติแบบนิ่งมากแล้วเราทำเหมือนที่เราทานเองด้วยบางวันดีคืนดีทำอะไรพิเศษอย่างเงี้ยลูกค้ามาลูกค้าประจำอย่างน้องแม่ต้นประจำเราก็จัดเลยแล้วเขาก็ชอบติดใจเขาก็จะกลับมากินอีกเพราะว่าเราไม่ได้ให้คนลาตินผัดเลยทำเองเลยปรุงสดด้วยค่ะไม่ได้ทำซอสไว้อ๋อไม่ได้พรีเมคไว้อย่างปรุงสดครับนี่ถ้าเป็นรสก็เปรียบเสมือน
พวก Type R เขาบิ้วเครื่องกันบิ้วกันแบบแฮนด์เมดแบบนั้นเลยแต่ละเครื่องการคว้านหัวสูบจะไม่เท่ากันนี่ก็คือปรุงอาหารแบบสดๆบ่งบอกถึงความชำนาญนะครับการปรุงสดแสดงว่ามีประสบการณ์ในการทำอาหารมานับร้อยปีนะครับคุณพ่อเนี่ยสะดุ้งเลยคุณบอกสะดุ้งกับคุณด้วยฮึดรอยันโอ้ยจะคุณแม่ฮึดบ้างดีกว่าคุณแม่ก็กระโดดได้แล้วคนข้างในมีฮึดบ้างไหมครับอันนี้อะไรขาหมูเล็บติดพายครับรอเล็บพายใช่ติดพายตัดเป็นอะไรนะยำเนื้อเราใช้ติดพายหมดเลยอุ้ยใช่เนื้อก็หมักเองด้วยใช่ครับโอเคแล้วก็มาเนื้อติดมันด้วยนะริบอายสุดไอ้นี้ตำแหน่งล้างจานรับเริ่มไหมครับวันนี้เขาหยุดใช่ไหมอ๋อวันนี้เขาอยู่แต่จริงมีใช่ไหมครับมีคนหนึ่งครับมาจากเพชรบูรณ์ฮะมาจากเพชรบูรณ์ใครเป็นญาติจ้าคนล้างจานก็คนไทยเหรอใช่จ้ามาจากเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรณ์เป็นช่างซ่อมเครื่องบินเป็นช่างซ่อมเครื่องบินตกงานอันนี้พูดจริงป่ะเนี่ยคุณพ่อจริงครับเป็นทหารอากาศช่างซ่อมเครื่องบินแล้วเข้ามานานยังครับเนี่ยเข้ามาได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วมาอเมริกาได้ 2-3 เดือนแล้วครับแล้วเขาโอเคไหมครับโอเคครับอุ้ยสู้ชีวิตมากเลยชีวิตหน้าค้นหามากเลยพ่อหนุ่มคนนี้ครับอายุน้อยกว่าผมหรือเท่าผมอ่ะ49อุ้ยโตกว่าผมเยอะเลยครับครับประมาณนั้นน่ะคุณพ่อครับบอกรายได้ของคุณพี่คนล้างจานได้ไหมครับได้ที่นี่ใช่ที่นี่วันละ60วันละ60เหรียญครับอุ้ยคุณพ่อแบบใจปั้มมากเลยนะครับจะต้องขายเขาเนาะคนไทยด้วยกันเนี่ยจะทำด้วยกันได้ได้คือร้านนี้คนไทยหมดเลยนะคนไทยหมดเลยนี่เป็นก็สันเดย์เฮ้ยเฮ้ยคือร้านอาหารไทยในบริเวณตัวเมืองฮิวสตันเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับมีเยอะมากแต่ร้านอาหารไทยที่เป็นแบบรสชาติไทยแท้ๆในฮิวสตันเนี่ยมีน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะเอาใจฝรั่งแต่ร้านเนี้ยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยที่ทำแบบรสชาติไทยจริงๆเลยเหมือนที่เรากินที่เมืองไทยอย่างนั้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกชอบคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้คือลิ้นแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะยังไงก็มาลองด้วยตัวเองจะดีกว่าแต่ส่วนตัวผมนะผมโอเคมากเลยร้านนี้หาร้านอาหารไทยที่เป็นรสชาติไทยแบบนี้ค่อนข้างยากนะครับในเอาเฉพาะในฮิวสตันแล้วกันเนาะยังไงก็ลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับ Thai Way 6ขึ้นเลยครับอยู่ตรงเส้นHighway 6เกือบจะถึง290นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่จิโร่ด้วยนะคะบ๊ายบาย